ดคู่จิ้นแห่งปีแฟนคลับจิกหมอนจนนิ้วล็อกตุ่นว่าไงก้อยบอกสื่ออีก3ปีวิวาแน่กอล์ฟธันวารินคิดเสริมอึมจริงหรือเช้าสถานโลกนักร้องดังถูกฟ้องเป็นชู้กับเมียตำรวจสนับสนุนโดยปลาแมคโครเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นตรา3แม่ครัวบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Entertain Weekend นะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงในวันหยุดสบายสบายกับเราสองคนละสบายจริงเนาะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนอยากจะตื่นมาสายๆเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ดันเป็นวันแรงงานแห่งชาติใช่ค่ะก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันของใครหลายๆคนนะคะเวลาผ่านไปไวเนาะวันนี้วันนุ่นสุดท้ายของเดือนที่4นะคะของปี60แล้วนะคะครับผมเวลาผ่านไปไวอย่างนี้นะคะอยากจะทำอะไรก็รีบทำแล้วก็อย่าลืมอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเตเทนด้วยนะจ๊ะถูกต้องครับออกสตาร์ทข่าวแรกนะครับกับบรรยากาศสุดฟินเลยกับคอนเสิร์ต Love Is In The Air ครับโอ้ยบอกเลยนะว่าติ่งคู่จิ้นที่ไปดูคอนเสิร์ตนี้นะคะเขานิ้วล็อกค่ะทำไมเล่นมือถือหรอไม่ใช่จิกหมอนไงฟินมากกอไก่ล้านตัวเลยนับเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่แฟนคลับฟินจนจิกเก้าอี้แทบขาดค่ะสำหรับ Love Is In The Air Channel 3 Charity Concert ที่รวบรวมเอาเหล่าพระเอกซุปตาร์แถวหน้าของเมืองไทยมารวมไว้บนเวทีเดียวกันทั้งคู่ของณเดชน์ยายามาคิมบอยมากี้เจมส์จิเบลล่าและนักแสดงชื่อดังอีกเพียบเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้ลั่นสนั่นฮอลล์เลยล่ะค่ะฟินเท่านี้นะคะเพราะคู่ของหมากคิมเขาขอแท็กทีมขึ้นมาเรียกเสียงกรี๊ดกันต่อแถมคู่นี้เขามีฉากเด็ดบนเตียงนอนที่สมจริงสมจังซะจนแฟนคลับตามไม่กระพริบกันเลยค่ะอย่างชาติเจมส์มาก็โชว์เลิศไม่แพ้กันเพราะควงมิ้นท์ชลิดาจัดหนักจัดเต็มแถมยังมีซีนเด็ดหน้าแนบหน้ากอดรัดกันจนแฟนๆเคลิ้มนั่งเก้าอี้กันแทบไม่ติดเลยทีเดียวสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะนอกจากแฟนคลับจะได้เต็มอิ่มกับความสวยหล่อของไอดอลตัวเองแล้วรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้องค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าฟินแต่ละคู่นี่โอ้โหหวานจัดเต็มอ่ะผมสงสารหมอนเลยครับทำไมคะที่แบบว่าต้องโดนจิกโดนจิกตลอดนะฮะบอกขาดกันเลยทีเดียวจากนักร้องเขาเรียกว่าเป็นนักร้องมือสมัครเล่นนะคะแฟนๆนี่โอ้โหกรี๊ดให้เยอะมากคราวนี้เราไปที่นักร้องมืออาชีพกันบ้างดีกว่าอย่างพี่ตูนบอดี้แสลมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาไม่ได้มาส่งซิงเกิลอะไรนะแต่มาแย้มเรื่องวิวาจะแต่งงานแล้วหรอคะเพราะหวานใจก้อยรัชวินประกาศกับสื่อมวลชนว่าอีก3ปีอาจจะมีข่าวดีเรื่องงานวิวาแถมช่วงนี้ยังขยันซ้อมเลี้ยงหลานจนแฟนคลับแซวว่าเพราะมีเบบี๋แล้วล่าสุดได้เจอตัวร็อกเกอร์มาสเตอร์ตูนอธิวราก็บอกว่าไม่รู้สึกกดดันอะไรเพราะความรักกว่า7ปีก็ราบรื่นดีแต่ยอมรับว่าอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้คิดเรื่องชีวิตคู่และเรื่องลูกอย่างจริงจังมากขึ้นค่ะกดดันผ่านสื่อใช่มั้ยก็ไม่รู้ว่าอาจจะเร็วหรือเร็วกว่า3หรือช้ากว่า3ก็ได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากมีครอบครัวอยากมีตัวน้อยอยากมีอะไรเงี้ยเราก็อยากขยับฐานะของคือตอนนี้ในความเป็นคนเนาะเราก็เป็นลูกของพ่อแม่อย่างเดียวเนาะก็ผมว่าความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนก็อยากขยับเป็นพ่อแม่ของใครบ้างอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เราโตขึ้นอย่างแท้จริงก็ได้ชัดเจนว่ายังไงยังไงก็แต่งกับคนนี้แน่นอนคงอีกไม่นานเกินรอคงจะได้ฟังข่าวดีจากทั้งคู่แน่ๆค่ะส่วนพุ่มกับคนนี้ฮะครับผมพี่กอล์ฟธันวารินนะคะอย่าว่าแต่เรื่องแต่งหญิงเลยนะคะเรื่องรักนี่ยังอกหักรักคุดตุ๊ดเมินอยู่เลยวันก่อนนู้นค่ะก็เห็นพี่กอล์ฟนะคะลุกขึ้นมาตัดผมสั้นแต่งแมนนี่ล่าสุดมีคนชวนเขาไปเสริมเต้าจริงเหรอจริงจะว่ายังไงครับก็คงแบบคำเดิมๆอ่ะครับว่า
ดูแบบวิปริตผิดเพศอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคำนี้มันก็เป็นตราบาปของมันเป็นคำที่แบบคนเอาไว้บอกถึงคนที่แตกต่างจากคนในสังคมอยู่แล้วซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะแคร์คำเหล่านี้ทั่วนี้เราไม่ได้แคร์ถึงจะถูกด่าแรงว่าวิปริตผิดเพศเดี๋ยวแต่งหญิงเดี๋ยวแต่งชายไม่เลือกเอาสักทางแต่ยี่ห้อพ่วงกับดอกไม้เหล็กกอล์ฟธันวารินบอกเลยไม่มีแคร์เพราะเอาเวลาคิดมากไปทำงานดีๆมีสาระใส่สมองจะดีกว่าแถมยังเผยอีกว่าเคยมีคนชวนไปเสริมอึมด้วยแต่สุดท้ายตนก็เซโนไปเพราะอยากแต่งตัวได้ทั้งชายและหญิงตามอารมณ์แบบนี้เก๋ๆดีแล้วล่ะค่ะก็มีสิทธิเสรีภาพเหนือร่างกายของเราอ่ะทำไมเราต้องเอาการแต่งตัวมาตีกรอบตัวเองเรารู้สึกว่าการที่เราแต่งตัวออกจากบ้านทุกวันมันก็เป็นการบังคับตัวเองอย่างนึงแต่ถ้าเราไม่ตีกรอบตัวเองเราอยากแต่งวันไหนเราก็แต่งเรารู้สึกว่าเราก็แฮปปี้กับร่างกายเราเองทำไมตัวเราต้องโดนบังคับด้วยเสื้อผ้าด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นแต่ว่าจริงๆบอกเลยว่าไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงนะคะอยากเป็นแบบนี้คืออยากเป็นกระเทยไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงแต่พอถูกถามว่าทำไมดูพร้อมลงผิดหูผิดตาพ่วงกับนางคนดังเผยว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงไดเอทซึ่งหลังควบคุมอาหารการกินน้ำหนักก็ลดลงมาแล้วกว่า10กิโลกรัมแต่เจ้าตัวยังไม่พอใจค่ะอยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะนอกจากจะดูดีขึ้นแล้วนะคะยังเป็นการรักษาสุขภาพเนื่องจากเคยผ่านการผ่าตัดหัวใจมาก่อนจึงทำให้ต้องดูแลร่างกายมากกว่าปกติค่ะพี่ก๊อฟนะคะมีคนเดียวแต่นักข่าวข้างๆนี่ดูคล้ายพี่ก๊อฟนะคะหลายๆคนก็แซวว่าเป็นฝาแฝดพี่ก๊อฟไม่ใช่นะคะนั่นพี่หวาหวาโซฮอตครับผมแหมนึกว่าพี่น้องกันนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยกับพี่ก๊อฟนะเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองอยากจะทำก็ทำนะคะชีวิตเราร่างเราครับไม่ได้ต้องให้ใครมาบังคับถูกไหมครับนี่คุณผู้ชมครับสังเกตไหมครับว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งเรื่องร้อนเรื่องแรงเรื่องเช้าของคนบันเทิงตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าดาราเนี่ยก็คือคนปกตินี่ก็มีรักโลภโกรธหลงเนาะเหมือนกับทุกคนนะคะครับผมซึ่งตลอด7วันที่ผ่านมานะครับมีทั้งเรื่องร้อนเรื่องแซ่บเรื่องเผ็ดเรื่องดุเดือดเรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมทั้งหมดแล้วครับเขาไปแสดงตนนิดนึงไปตบมือให้กับคำพูดหยาบๆของเขาเขาก็พิมพ์กลับมาว่าสักอะไรครับแล้วพอแฟนคลับเราเข้าไปกระหน่ำเขาก็ถามว่านี่มาตามกลิ่นฟีโรโมนเหรออะไรแบบเนี้ยเราไม่ทำใครก่อนเนาะแล้วเราก็แค่อยากปกป้องศักดิ์ศรีของเราอะค่ะบางทีเอารูปเราไปลงแล้วก็รูปที่เราเคยถ่ายแบบเซ็กซี่ก็ไปเขียนเหมือนเราเป็นผู้หญิงไม่ดีมีหลายผัวอะไรเงี้ยคือเมย์ยังไม่มีผัวเลยนะ คือเมย์ว่าเมย์ค่อนข้างรักตัวเองจนเมย์ไม่มีผัวเนี่ยถ้ามีคงแต่งงานไปหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ก็ไม่ได้เป็นกระด้วยอะค่ะเดือดจัดชัดเจนตามสไตล์สาวแซ่บเมย์พิชนาค่ะหลังโดน2เพจแฟนบอลด่าหยาบคายในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงรวมถึงกู่ข่าวมั่วว่าแฟนหนุ่มนักเตะทีมชาติเจชนาธิปหนีซ้อมบอลไปเที่ยวทะเลกับเจ้าตัวซึ่งสาวเมย์ยืนยันไปเที่ยวช่วงพักการซ้อมพร้อมลั่นปิดการไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีปากดีไปคุยกับตำรวจเองค่ะเวลาเมย์เป็นเงินเป็นทองอ่ะไม่มีเวลามานั่งด่าใครแล้วก็ไม่คุยอ่ะก็ให้กฎหมายจัดการดีกว่าจะเขียนต่ำขนาดไหนก็ต่ำสบายเลยหนูกล้ายืนยันที่แบบว่าถ้าใครไปตรวจสอบแล้วมีชื่อหนูเกี่ยวข้องว่าหนูเป็นส่วนร่วมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหนูยินดีที่หนูจะออกจากวงการนี้กล้าใช้อนาคตในวงการบันเทิงเป็นเดิมพันยืนยันความบริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโปรโมทร้านทำฟันเถื่อนแน่นอนค่ะลูกทุ่งสาวคันหูจ๊ะนงพนีที่งานเข้าแบบไม่ได้ตั้งใจเหตุเพราะเกรงใจแฟนคลับรับพรีเทนเนอร์ที่แฟนคลับตัวดีมาพิมพ์ฟันให้ถึงหลังเวทีคอนเสิร์ตโดยอ้างมีใบอนุญาตจึงถูกต้องสาวจ๊ะจึงตอบแทนด้วยการโพสต์ขอบคุณใน Facebookแต่กลายเป็นว่าส่อเจตนาโปรโมทร้านทำฟันเถื่อนซะงั้นกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาเตือนทำรีเทนเนอร์เถื่อนเสี่ยงติดเชื้อโรคพร้อมเร่งสอบหากเป็นคลินิกเถื่อนมีความผิดฐานหลอกลวงและแม้เป็นคลินิกถูกกฎหมายแต่ก็เข้าข่ายผิดฐานโฆษณาโอ้อวดสถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงานคู่สยบข่าวเกาเหลาซะเลยค่ะแม่โบแวนด้ากับอาน้ำอ้อยซ้อนมนตราหลังข่าวเมาส์ลือกันหนักมากว่าเรื่องเงินทองทำให้แตกคอกันซะแล้วเพราะทริปเที่ยวทะเลพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวโบและปอทฤษฎีแต่กลับไร้เงาอาน้ำอ้อยซึ่งเป็นทั้งญาติและผู้จัดการส่วนตัวของสามีผู้ล่วงลับแถมในอินสตาแกรมแม่โบก็ยังไม่มีเบอร์โทรของอาน้ำอ้อยอีกด้วยค่ะยังอยู่กันดีค่ะ
ทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความเคารพเราไม่ได้อยู่กับคำว่าผู้จัดการส่วนตัวกับดาราในสังกัดหรือว่าคนในสังกัดไม่ใช่เราก็จะบอกทีมงานในออฟฟิศว่าถ้ามีงานโบกับมะลิให้เบอร์คุณอาไปเลยนะงานนี้แม่โบยังขอวอนแอดมินเพจมะลิพาขวัญสาวงแฟนคลับที่ชวนแฟนเพจเล่นเกมแก้คิดถึงปอทฤษฎีแต่กลับใช้ถ้อยคำที่ทำร้ายความรู้สึกของคนในครอบครัวสาวงว่าทางครอบครัวรู้สึกไม่ดีค่ะและก็ขอวอนทำอะไรให้อยู่ในขอบเขตอย่านำเรื่องราวของครอบครัวตนมาสร้างกระแสเรียกยอดไลค์เพิ่มยอดฟอลโลเวอร์เลยค่ะนี่ไงเป็นไงแต่ละข่าวนี่ร้อนๆทั้งนั้นเราก็รวบรวมมาให้ได้ดูกันอีกครั้งนึงแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะคะติดตามชมกันได้ส่วนตอนนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเข้าฟังนะคะให้ฮานากองจะพาไปปะทะกับรุ่นใหญ่พีดีนิติพงษ์หอนาคแป๊บเดียวค่ะสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Powerบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์จิรายุทธตั้งสีสุขครับหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมนายอินเตอร์เทนอวอร์ด2017ความสุขพระราชทานเร็วๆนี้นี่แหละครับรางวัลก็คือเป็นการที่เราให้กำลังใจกับทั้งคนเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมนะครับในธีมของปีนี้ก็คือความสุขพระราชทานนะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่ทรงเป็นร่มโพทองให้เราเนี่ยได้อยู่บ้านหลังนี้อย่างอบอุ่นตลอด70ปีที่ทรงครองราชย์นะครับค่ะและถ้าพูดถึงรางวัล1รางวัล นะคะที่คุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้นั่นก็คือรางวัลขวัญใจมหาชนนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพแล้วนะว่าปีที่แล้วก็คือเจมส์จินั่นเองที่ได้รับรางวัลนี้อ่ะใครคันมืออยากจะโหวตแล้ว รุ่งนี้นะคะมาดูรายละเอียดการโหวตนะคะรวมถึงเรื่องราวของรางวัล นี้กันนะว่าเป็นยังไงนะคะติดตามกันได้ค่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาของเฮฮาหน้ากองกันแล้วเข้าฟ้าของเรารออยู่ค่ะจะพาไปดูเบื้องหลังการซ้อมคอนเสิร์ตของสองรุ่นใหญ่เข้ามาปะทะกันพี่ดีพี่แตงแล้วก็ขนกองทัพนักร้องเนี่ยมาเพียบเลยไปไหนก็ไม่มีใครให้กอดแล้วเธอคิดถึงใครเย้เมื่อไหร่สิ่งดีครับอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับเฮฮาหน้ากองนะครับอยู่กับข้าวฟ่างวันนี้ผมไม่ได้มาร้องเพลงผมพามาบุกเบื้องหลังครับการซ้อมนะของคอนเสิร์ตที่เขาบอกว่ารวมศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยไว้เพียบจะเป็นคอนเสิร์ตอะไรตามผมมาครับไปครับเราไปตามหาเจ้าของคอนเสิร์ตดีกว่านี่ครับเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แต่งพี่ดีนะครับฮะเรียกว่าเป็นพ่อคุณพ่อก่อนอื่นถามก่อนครับที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับเป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมอยากเล่นดนตรีที่เป็นเล่นเพลงของลี่เขาคือจริงๆแล้วเราสองคนเนี่ยเป็นวงเดียวกันมาวงเฉลียงเล่นด้วยกันมา30ปีแล้วในเวลาที่คู่ขนานกันมาเนี่ยพี่ดีเขาแต่งเพลงให้กับศิลปินมากมายเลยเป็นหลายร้อยเพลงผมเนี่ยก็คิดว่าทำยังไงถึงจะเอาเพลงของดีมาเล่นในลักษณะดนตรีซึ่งผมจะดีไซน์ขึ้นมาใหม่เอามาเรียบเรียงเสียงประสานให้เป็นในลักษณะวงออเคสตราวงใหญ่ๆเพลงพี่ดีคัดมาเป็นเจ้าพ่อเพลงรักอยู่แล้วใช่เพราะนั้นก็ได้คอนเซปต์ว่าเพลงรักของดีดนตรีของแต่งก็ต้องเชิญศิลปินที่มีความสามารถมาร้องเพลงของเขาพี่แอดยืนยงโอปาคุณคือคาราบาวครับจริงๆแล้วพี่แอดเนี่ยก็เป็นคาราบาวเลยนะดนตรีเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนยอมลดตัวลงมาร้องเพลงสิ่งที่น่าสนใจคือว่าพี่แอดจะร้องเพลงอะไรหรือร้องเพลงรักของพี่ดีเป็นยังไงเป็นป๊อปยังไงเป็นป๊อปยังไงกับวงออเคสตราเป็นยังไงน้องนิวจิ๋วน้องเบลสุพลน้องว่านธนกิจน้องสิงโตเลือกยังไงครับ30เพลงเนี่ยบอกว่ามีทุกเพลงที่แบบ
น่าจะเกือบจะดีหมดจริงๆแล้วเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้มีคนพยายามให้เลือกก็เลือกยากมากถามตัวนักร้องเองด้วยว่าเขาอยากร้องเพลงไหนเขาอยากทำอะไรกับเพลงไหนให้เป็นตัวเขาด้วยเพลงที่แต่งไว้เมื่อตั้งแต่ก่อนวันที่13ตุลาเพลงเทิดพระเกียรติพระราชาของประเทศไทยเพลงนี้จะได้ฟังกันจะได้ฟังกันชื่อเพลงราชาคือผู้ให้ครับก็คอยฟังกันเราอยู่อีกหนึ่งศิลปินนะครับที่มาถ่ายทอดบทเพลงของพี่ดี้และพี่แตงนะครับไปพี่สิงโตนำโชคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่บุกมาถึงห้องซ้อมเลยครับครับเป็นไงบ้างพี่ครั้งแรกไหมครับกับการร่วมงานกับพี่ดี้ครั้งแรกเลยครับก็คือพี่ดี้นี่เปรียบเสมือนอาจารย์นะในการสอนเขียนเพลงของผมเลยคือผมก็เรียนเขียนเพลงจากผลงานของพี่ดี้เพลงที่เล่นเนี่ยก็เป็นเพลงที่คุ้นเคยอยู่แล้วแต่ก็จะมีความยากอีกนิดนึงเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้คือเป็นเพลงของพี่ดี้ดนตรีของพี่แต่งซึ่งพี่แต่งนี่ก็โอ้โหอยู่วงเฉลียงก็ที่รู้ๆกันดนตรีนี่ฉกาจฉกรรจ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมีความยากในเรื่องของเรื่องของดนตรีซึ่งผมก็ต้องเล่นกีตาร์ด้วยและก็ร้องด้วยก็ต้องทำงานบ้านในเรื่องของการเล่นคอร์ดเพลงที่พี่ดี้ที่พี่แต่งคิดขึ้นมาใหม่ด้วยและแล้วมาเจอคนแต่ปอนปอนเหมือนกันและนี่คืออีกหนึ่งคอนเสิร์ตดีๆครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมนี้ครับติดตามกันให้ดีนะครับวันนี้ครับพี่ฮานากองกับข้าวป้างลาไปแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power อยากเห็นฟ้างร้องเพลงอ่ะคงจะพออย่าเลยเขาล้ออ่ะคอนเสิร์ตนี้เขามีวันที่6พฤษภาคมใช่ไหมคะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราก็มีทริปพิเศษอยากจะชวนคุณผู้ชมไปเหมือนกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโอ้อิจฉาพี่บอยพี่บุ๋มมากเลยนะครับที่เขาจะได้ไปญี่ปุ่นอีกแล้วคุณผู้ชมอยากไปไหมครับถ้าอยากไปเดี๋ยวติดตามรายละเอียดนะครับบอยตกมันบุ๋มปนัดดาชวนเที่ยววิถีญี่ปุ่นแบบสโลไลฟ์ให้คุณหายใจทิ้งแบบชิลๆกับนาตะเทนทัวร์สักการะศาลเจ้าฟูชิมิอินารีวัดน้ำสายคิโยมิสึหลวงพ่อโตวัดโทไดจิชิมเมนูปลาสดจากทะเลหวานนุ่มละมุนลิ้นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมอลังการออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุด1ใน3แห่งของประเทศเดินทาง 17-21 พฤษภาคมนี้สอบถามโปรโมชั่นด่วนจำนวนจำกัดอ่ะปิดท้ายวันนี้กับ Art Today นะคะจะพาไปดูผลงานศิลปะของ9ศิลปินทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะที่เขามารวมกันจัดแสดงนะคะในนิทรรศการ Crossing the Deadline ค่ะนิทรรศการ Crossing the Deadline จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของกลุ่มศิลปินไทยและต่างชาติจำนวน9คนที่เคยพบกันเมื่อครั้งเข้าร่วมโครงการศิลปินพำนัก Vermont Studio Center รัฐ Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ10ปีก่อนซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและศิลปะกันโดยนิทรรศการครั้งนี้ต้องการสะท้อนการรับรู้ความจริงที่แตกต่างกันไปปิติวัฒน์สมไทยหนึ่งในศิลปินที่ร่วมแสดงผลงานและพันธารักษ์รับเชิญได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยทำงานร่วมกับช่างภาพที่ทำหน้าที่ลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพต่างๆตามมุมมองของตัวเองและตัวปิติวัฒน์จะสร้างสรรค์งานศิลปะในอีกมุมมองที่ได้รับรู้และมองเห็นให้กลายเป็นผลงานภาพถ่ายแสดงคู่กับผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่วันนี้เรารับรู้เรื่องราวต่างๆในสังคมเนี่ยจากการตีความจริงของคนอื่นแต่ให้น้องที่เป็นช่างภาพเนี่ยเขาถ่ายรูปในสิ่งที่เขาเห็นเขาก็จะมาตีความภาพถ่ายอันนั้นว่าเรามีความคิดเรามีความเชื่อเราเห็นด้วยหรือเราขัดแย้งกับสิ่งที่น้องเขาได้ถ่ายรูปมาอีกหนึ่งผลงาน A Forming Utopia ที่ศิลปินได้สร้างเมืองสมมุติขึ้นมาโดยใช้โอเอซิสนับร้อยมาเป็นวัสดุหลักเพื่อสะท้อนมุมมองภายนอกของสังคมและภายในจิตใจของตัวเองอยู่พื้นที่หนึ่งข้างนอกเราคือสังคมเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้อะไรก็ตามที่สังคมมันสร้างขึ้นเนี่ยเข้ามามีผลกระทบกับเรามาทำร้ายตัวเราในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ภายในตัวเราเนี่ยมันกลับต่อสู้กันเองความรู้สึกอะครับถ้าความรู้สึกอะไรที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังเราก็จะต่อสู้กับสิ่งที่เราคาดหวังอันนั้น
ด้านสุภฤกษ์คณิตวรานันท์ที่มีความคิดแตกต่างและฉีกกฎงานศิลปะแบบไม่เหมือนใครสร้างห้องมืดขึ้นมาและติดกล้องวงจรปิด5ตัวเพื่อให้ผู้ชมได้มองเห็นตัวเองในระยะต่างๆผ่านจอ LED เราอยู่ในพื้นที่จำกัดเนี่ยมุมมองเราก็จำกัดในความหมายที่เรื่องการรับรู้ของเราเนี่ยผมมองว่าความจริงเนี่ยเรากับตำแหน่งคือความจริงของระยะเนี่ยคือความจริงของเราบางทีเราคนอื่นอยู่ในงานอยู่ในพื้นที่เนี่ยอาจจะเห็นเราได้ชัดกว่าก็ได้หรือเราอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เกินไปหรือเราต้องถอยมาดูในระยะเพื่อจะรับรู้ตัวเองได้แตกต่างกันร่วมเปิดมุมมองใหม่และฉีกกรอบเดิมของศิลปะได้ในนิทรรศการ Crossing the Deadline จัดแสดงให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึง4มิถุนายนนี้ณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหมดเวลาแล้วนะคะแต่เรายังมีข่าวให้อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งคืนนี้กับนายกเทนในไลฟ์ค่ะเจอกับเรา2คนได้ใหม่นะคะเวลาประมาณ 3:25 นาทีนะคะครับผมเที่ยงนี้ลาไปด้วยบรรยากาศคอนเสิร์ตนะครับ Love is in the air นะครับบอกเลยว่าอย่าจิกหมอนแดงนะฮะเดี๋ยว New Lock นะครับยังไงเดี๋ยวเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ